ที่กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินกลางกรุงเทพมหานครกำลังพลกองทัพบกเหล่าทหารราบทหารม้าทหารปืนใหญ่สังกัดกองพลที่1รักษาพระองค์กระทำพิธีสวนสนามในพิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารบกระหว่างพลเอกเจริญชัยหินเทากับพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567ผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่ให้คำมั่นว่าจะสานต่อภารกิจความมั่นคงทุกมิติปกป้องสถาบันหลักของชาติและพร้อมอยู่เคียงข้างประชาชน